สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Repower Thailand กันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับ Tesla Model Y ตัว Long Range กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนล้อแม็กกับยางใหม่นะครับที่สั่งไว้นั่นเองก็คือตัว Wardsteiner นะครับ VFF 107ตัว VFF 107เนี่ยจะเป็นตัว Flow Force Series นั่นเองนะครับก็คือจะมีน้ำหนักที่เบากว่านะครับเบากว่าพวก Flow Forming มาตรฐานทั่วไปด้วยซ้ำนะครับก็ลายนี้นะครับขนาดจะเป็น20กว้าง 9.5 offset 35ส่วนล้อหลังจะเป็น20กว้าง 10.5 offset 40นะครับตัวนี้จะเป็นสีไฮเปอร์ซิลเวอร์นะครับซึ่งหาดูได้ยากมากๆนะครับเราก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆ Repower Thailand นะครับได้รับชมกันว่าเจ้าล้อ Wardsteiner สีที่คนยังไม่ได้นิยมสั่งนะครับก็คือตัวสีไฮเปอร์ซิลเวอร์เนี่ยใส่บน Tesla Model Y แล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวยางนะครับลูกค้าเลือกเป็น Michelin Pilot Sport 4S นะครับขนาดด้านหน้า 255/40/R20 ส่วนในด้านหลังก็จะเป็น 275/40/R20 เดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบน Tesla Model Y ที่ไปแรปสีช็อคเกรย์คันนี้มานะครับจะออกมาสวยงามเข้ากับรถขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันในคลิปวิดีโอจาก Repower Thailand ได้เลยครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Tesla Model Y ตัว Long Range นะครับกับล้อใหม่แล้วก็ยางใหม่นะครับล้อเป็นตัว Wardsteiner VFF 107สี Hyper Silver นะครับรัดคู่กับยาง Michelin Pilot Sport 4S นะครับสเปคล้อจะเป็น20กว้าง 9.5 offset 35ในด้านหน้าและด้านหลังจะเป็น20กว้าง 10.5 offset 40นะครับยางเป็นขนาด 255/40/R20 แล้วก็ด้านหลัง 275/40/R20 ครับก็สี Hyper Silver จาก Wardsteiner นะครับก็เป็นสีที่สามารถสั่งได้เช่นกันนะครับปกติเราจะเห็นแต่สีตัวคาร์บอนกราไฟต์นะครับที่เป็นที่นิยมสำหรับแบรนด์ Wardsteiner วันนี้ก็เลยนำตัวอย่างสวยๆนะครับของ Wardsteiner สี Hyper Silver มาให้เพื่อนๆ Repower Thailand ได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวดูรอบคันความสวยงามนะครับจากคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งล้อ Wardsteiner นะครับไม่ว่าจะเป็นรถ Tesla BMW Mercedes-Benz นะครับหรือว่า Porsche นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามพวกเรา Repower ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยครับก็วันนี้ลากันไปด้วยภาพสวยๆนะครับจาก Tesla Model Y Long Range นะครับล้อ Wardsteiner VFF 107สี Hyper Silver กับยาง Michelin Pilot Sport 4S ครับ